คุณวิสุทธิ์ชัยอรุณกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต2ขอหารือกับท่านประธานนะครับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะอำเภอจุนอำเภอเชียงคำและอำเภอปูซางซึ่งช่วงนี้ครับกระทบกับปัญหาภัยแล้งไปจำนวนมากถึงไม่ได้กลับพื้นที่แต่ก็ได้รับการร้องเรียนจากโทรศัพท์หลายหมู่บ้านหลายตำบลนะครับที่มีปัญหาน้ำบาดาลที่ประชาชนได้ใช้อยู่ปัจจุบันแห้งไปหลายสิบบ่ออย่างเช่นนะครับอำเภอปูซางบ้านดอนชัยตำบลเชียงแรงหมู่ที่10เนี่ยขาดน้ำใช้มาแล้วหลายเดือนนะครับขณะนี้ต้องใช้รถอบต.ขนน้ำไปให้ชาวบ้านใช้ซึ่งจะแล้งอีกไปหลายเดือนนี่จะเป็นความเดือดร้อนที่หนักหนาสาหัสในการเกินรองรับของท้องถิ่นนะครับตำบลฝายกวางบริเวณบ้านแหวนโค้งทั้ง6หมู่บ้านก็ได้รับแจ้งจากสท.ว่าน้ำแห้งหมดแล้วที่เจาะบาดาลไว้รวมทั้งตำบลแม่ลาวนะฮะที่ชาวบ้านทำไล่มันฝรั่งขณะนี้กำลังจะได้ดอกออกผลปรากฏว่าฝายหาดฝายปุยที่มีไว้ได้รับปัญหาเรื่องอุทกภัยขาดไปนะครับรวมทั้งการประปาของอำเภอเชียงคำซึ่งเป็นอำเภอใหญ่นะครับก็เคยของบประมาณในการที่จะซื้อที่และขุดสระเก็บน้ำเพื่อเอาน้ำดิบไปทำน้ำประปาให้คนเชียงคำใช้ปรากฏว่าขอมา 7-8 ปีครับท่านประธานก็ยังไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลที่จะจัดสรรไปให้ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคิดว่าอีกประมาณเดือนเศษนี้อำเภอเชียงคำคงจะต้องงดการจำหน่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก็จะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสนะครับผมว่าถ้ารัฐบาลจะงดซื้ออาวุธสัก3ปีเอาเงินไปแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำให้คนทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างทั่วถึงครับผมเชื่อว่า3ปีเราจะไม่เสียอธิปไตยครับหากรัฐใดไม่รู้ผู้ลำบากคงอยู่ยากลากไปคงไร้ผลนะครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปคุณ